ไม่เปิดประตูให้สาวหนุ่มถูกยิงดับที่ร้านแม็กโมฮัมหมัดเนสเตอร์โรบินสันพลาดไปแล้วเนื่องจากเขาไม่ได้เปิดประตูให้กับผู้หญิงคนหนึ่งและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุให้เขาต้องจบชีวิตขณะเวลาใกล้เที่ยงคืนของคืนวันที่27สิงหาคมโมฮัมหมัดเดินอยู่ภายในร้านแมคโดนัลด์ในลาสเวกัสระหว่างช่วงเวลาพักจากการทำงานผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินออกจากร้านเมื่อประตูปิดก่อนที่เธอจะออกจากประตูผู้หญิงคนนี้รู้สึกอารมณ์เสียอย่างแรงจึงต่อว่าโมฮัมหมัดทั้งสองได้ถกเถียงกันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นแฟนของผู้หญิงคนดังกล่าวได้เดินตามหาตัวโมฮัมหมัดก่อนที่หนุ่มรายนี้จะกลายเป็นศพจากแผลกระสุนหลายนัดคุณพ่อลูกสี่วัย31ปีที่ยังเป็นพ่อเลี้ยงของลูกอีก2คนรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวครอบครัวของเขาได้ตั้งหน้าโกฟันมีเพื่อระดมทุนจัดงานศพขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้